สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตร กรุณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์เรียนเชิญเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่เราติดต่อกันได้027902111ค่ะสแกน QR code หน้าจอเก็บ ID Line ของเราไว้ก็ได้นะคะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งมีปัญหาพึ่งพาใครไม่ได้ก็บอกมาร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะคุณผู้ชมคะป้ายแรกนะคะเราไปดูความเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพราะว่าเขาคัดค้านไม่อยากจะให้มีการขอประธานบัตรในการทำกิจการเหมืองแร่หินแกรนิตนะซึ่งใช้พื้นที่กว่า400ไร่เพราะว่ากังวลใจเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะเวทีรับฟังความคิดเห็นที่อาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา30หาบอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะไม่ได้มีแค่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบล นี้เท่านั้นนะคะที่เดินทางมารวมตัวกันแสดงพลังคัดค้านการพิจารณาออกใบประธานบัตรให้กับผู้ประกอบการเปิดกิจการเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมหินแกรนิตนะคะโดยพื้นที่ที่เจ้าของโรงโม่หินยื่นขอใบประธานบัตรนั้นเนี่ยมีเนื้อที่ถึง400ไร่ค่ะซึ่งพื้นที่ที่ขออนุญาตนั้นเนี่ยมันใกล้กับป่าชุมชน2แห่งที่มีพื้นที่เชื่อมต่อ3อำเภอนะคะใน2จังหวัดเลยอ่ะประกอบด้วยพื้นที่หมู่6หมู่8ตำบลเขา30หาบอำเภอท่ามะกานะคะพื้นที่หมู่8หมู่9ตำบลพังตรุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่หมู่10หมู่13ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอีกด้วยค่ะผมก็อยากจะรู้คนที่สนับสนุนน่ะมันดีตรงไหนผมอยากจะเรียนถามว่ามันดียังไงบอกผมมาสักข้อสองข้อถ้ามันดีผมสนับสนุนเลยนะครับถ้าไม่ดีแล้วจะไปเอาทำไมเราจะตากผ้าหรือว่าทำกับข้าวฝุ่นละอองเข้ามาเข้าหม้อข้าวไหเรากินได้ไหมที่เรามาในวันนี้เราจะมาแสดงจุดยืนของเราว่าเราไม่ต้องการลงโม่หินแล้วเราจะมาสอบถามทางด้านผู้นำว่าการตั้งโรงโม่หินมันมีข้อดีอย่างไรต่อหมู่บ้านของเราซึ่งเรามองว่ามันไม่มีข้อดีอะไรเลยที่เราจะมาเอาโรงโม่หินมาไว้ในหมู่บ้านของเราเสียทั้งทรัพยากรเสียทั้งสุขภาพซึ่งมันเป็นทรัพยากรของหมู่บ้านที่เราควรจะแบบร่วมกันรักษาไว้ด้านอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีก็ชี้แจงข้อมูลขั้นตอนและกระบวนการทำงานนะคะว่าเมื่อมีหน่วยงานมาขอยื่นทำสัมปทานเหมืองแร่เจ้าหน้าที่เขาก็จะกำหนดพื้นที่พร้อมทำประกาศรับฟังความคิดเห็นตามกฎกระทรวงและจะปิดประกาศเพื่อแจ้งรับฟังความคิดเห็นภายใน30วันค่ะซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะหลังจากนี้สำนักงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะส่งเอกสารข้อมูลของเหมืองแร่ที่จะทำเนี่ยให้ทุกครัวเรือนได้อ่านกันก่อนเลยเพื่อฟังความคิดเห็นของชาวบ้านกันก่อนนะคะว่าชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่นะคะแต่ถ้าได้ข้อสรุปว่าชาวบ้านไม่เห็นด้วยก็ไม่สามารถเดินหน้ากระบวนการต่อไปได้ค่ะถ้าในพื้นที่ยังมีความขัดแย้งนะคะก็จะต้องตัดสินด้วยกระบวนการลงประชามติโดยการใช้คะแนนเสียงจากประชาชนที่มีสิทธิ์อยู่ในพื้นที่เลขที่บ้านนั้นๆเนี่ยนะคะประมาณสัก90วันก็จะทำประชามติขั้นตอนนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราฟังเสียงตัวแทนของชาวบ้านนะคะที่เขาไม่อยากจะให้เกิดโรงโม่หินในพื้นที่แห่งนี้ตัวแทนชาวบ้านตำบลท่ามะกานะคะคุณปารเมศโพธารากุลค่ะคุณปารเมศคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปิยะฉัตรค่ะปิยะฉัตรใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณปารเมศคะตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนใดคะที่เขาไปขออนุญาตในการประกอบกิจการโรงโม่หินใช่ไหมคะและเห็นว่าตอนนี้แค่อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นอันนี้เป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ เรียนให้ทราบนะครับผมว่าผมเองก็มีที่ดินอยู่ในพื้นที่ตรงที่ในเขตที่จะทำสัมปทานโรงโม่หินนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่จะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนบริษัทที่จะตั้งโรงโม่เนี่ยนะครับเขาได้ยื่นขอสัมปทานหินนะครับพื้นที่ประมาณ425ไร่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้อยู่บนภูเขานะครับ
แล้วเขาด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนมีทั้งวัดมีทั้งโรงเรียนแล้วประชากรที่เนี่ยเราอาศัยมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะครับเราอยู่กันมานานนะครับการที่ลงโม่ถ้าเกิดลงโม่หินขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยชาวบ้านเขาก็กลัวว่าจะเกิดมลภาวะนะครับค่ะแล้วก็เกิดเสียงดังนะครับจากการประกอบกิจการของลงโม่หินแห่งนี้นะครับซึ่งเราคงมันเป็นขั้นตอนขั้นแรกที่มาทำรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราปล่อยให้ผ่านตรงนี้ไปโดยเราไปเห็นชอบกับเขาเนี่ยมันก็จะทำให้มีขั้นตอนต่อไปซึ่งจะทำให้เขามีโอกาสได้ตั้งโรงโม่ขึ้นมาก็จะสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในเขตที่เราอาศัยมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นนะครับเข้าใจค่ะนี่คือความกังวลใจของชาวบ้านกันเนี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นขั้นตอนแรกก่อนนะคะแล้วดูทีท่าชาวบ้านที่มารับฟังความคิดเห็นเนี่ยคือเรียกว่าคัดค้านไม่เห็นด้วยแสดงเหตุผลกันอย่างพร้อมเพรียงเลยใช่ไหมคะว่าไม่เอาไม่อยากให้มีการก่อสร้างโรงโม่หินนี้นะคะมันได้ข้อสรุปกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการทำการรับฟังความคิดเห็นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับตั้งแต่ขั้นแรกเนี่ยเขาก็คือเดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยถึงแม้ในรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะทำการเกษตรมาก็จริงแต่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเขามีความรู้กันเขารู้ว่าโรงโม่จะสร้างความเดือดร้อนให้เขากับยังไงค่ะนอกจากฝุ่นละอองมลพิษแล้วยังมีสิบล้อจำนวนมากมายที่จะต้องวิ่งบรรทุกหินไปในจุดต่างๆที่จะกรุงเทพเนี่ยอีกมากมายเข้าใจและขั้นตอนต่อไปพอครั้งแรกชีวิตความเป็นอยู่ที่เราเคยอยู่อย่างสงบเนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนไปเนาะอันนี้คือความกังวลใจมันจะเปลี่ยนไปครับมันจะไม่เหมือนเดิมค่ะแล้วหลังจากนี้ในชีวิตก็จะค่ะหายไปนะครับค่ะแล้วหลังจากนี้พอขั้นตอนแรกฟังความคิดเห็นรอบแรกไม่เอากันซะแล้วพอครั้งต่อไปเนี่ยมีความคืบหน้าจากทางอุตสาหกรรมจังหวัดไหมคะว่าจะยุติเลยหรือยังคงฟังครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปขั้นตอนมันจะเป็นยังไงต่อไปคะถ้าที่ได้รับแจ้งจากทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ย อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยที่มาทำประชาคมครั้งนี้มาเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จะทำรายงานส่งต่อให้คณะกรรมการนะครับในกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้องครับค่ะต่อไปครับยังไม่จบตรงนี้ครับยังไม่จบเนาะแต่ว่าถ้าครั้งแรกชัดเจนอย่างนี้ครั้งที่2ถ้ามีการพูดคุยกันอีกก็อาจจะเอาคัดค้านอีกไม่เห็นด้วยที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องยุติลงจากความเห็นของชาวบ้านน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะหรือยังคงกังวลใจไหมควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยเดือดร้อนไม่มีใครอยากมีบ้านอยู่ใกล้โรงโม่หรอกครับค่ะค่ะได้ค่ะนั้นเดี๋ยวในการประชุมครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามกันค่ะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยมันก็คือเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ดูกันนะคะว่าถ้าชาวบ้านยังไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคะโครงการจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลและเป็นกำลังใจให้นะคะพี่น้องชาวท่ามะกานะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณปรเมศพื้นที่ที่เขาเรียนให้ทราบนิดนึงพื้นที่ที่จะทำโรงโม่หินเนี่ยนะครับอยู่ในเขตตำบลเขาสามสิบหาบพื้นที่ที่ขอสัมปทานหินเนี่ยครับอยู่ในตำบลเขาสามสิบหาบหมู่ที่6ครับค่ะแต่มันก็จะกระทบทั้ง2อำเภอ2จังหวัดด้วยใช่ไหมคะ3อำเภอ2จังหวัดคือราชบุรีด้วยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยใช่ครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่รอยต่อ3อำเภอ2จังหวัดนะครับก็คืออำเภอท่าม่วงนะครับแล้วก็อำเภอท่ามกาตำบลเขาสามพิภพแล้วก็อำเภอบ้านโป่งตำบลเขาขุงนะครับมีรอยต่ออยู่ตรงนั้นอยู่ครับนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะวันนี้ขอบพระคุณในข้อมูลมากค่ะค่ะคุณปรเมศวร์สวัสดีค่ะ
นี่นะคะก็ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านนะคะแต่ว่าขั้นตอนในการจะก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่แน่นอนค่ะต้องผ่านการทำประชามตินะคะคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียชาวบ้านจะได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่มันก็เป็นขั้นตอนตามกระบวนการอยู่แล้วนะคะอีกสักจุดนึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่นะคะมีการตรวจสอบโครงการมีการคัดค้านโครงการอะไรต่างๆหลายเรื่องเลยอันนี้เราไปกันที่จังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันเลยค่ะชาวบ้านที่นั่นนะคะก็คัดค้านไม่เอาการประกอบกิจการเหมืองแร่หินเกรนิตที่จะเกิดขึ้นที่นั่นเหมือนกันนะคะเอาไปดูบรรยากาศที่เชียงรายกันชาวบ้านในตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะนี่อันนี้เขาเคลื่อนไหวโดยการขึ้นป้ายคัดค้านการยื่นขอประธานบัตรเหมืองแร่หินเกรนิตนะคะติดตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะตามท้องถนนในหมู่บ้านภายในหมู่บ้านธรรมจาริกหมู่19บ้านหนองแว่นหมู่9ตำบลแม่จันนะคะซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่ระบุว่าอยู่ใกล้พื้นที่การทำเหมืองแร่นี้ภายหลังจากช่วงปลายเดือนมกราคมปี66ที่ผ่านมาค่ะมีบริษัทเอกชนรายหนึ่งนำเจ้าหน้าที่ของบริษัทส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก่อนในการขอประธานบัตรเหมืองแร่นะคะโดยตัวแทนชาวบ้านก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะมีกลุ่มในทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินที่ทำกินของชาวบ้านทีนี้ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรนะคะพอมารู้อีกทีว่าอ้าวจะเอาไปทำเหมืองแร่เหรอนะคะก็รู้สึกว่ากังวลใจนะคะชาวบ้านก็รวมตัวกันออกมาต่อต้านคัดค้านขึ้นป้ายกันแบบนี้แล้วพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำค่ะเป็นป่าต้นน้ำของชาวบ้านอยู่ห่างจากหมู่บ้านแค่ 1-2 กิโลเมตรเท่านั้นมีอ่างเก็บน้ำห้วยช้างตายที่บ้านกักเก็บสำหรับนำมาใช้อุปโภคบริโภคของคนในชุมชนนะคะแหมถ้ามีการทำเหมืองแร่จริงๆนี่แน่นอนค่ะกังวลแน่นอนเรื่องมลพิษที่มันจะมาปนเปื้อนแหล่งน้ำก่อนที่จะเรียกประชุมเนี่ยคือจะมีหนังสือมาทางผู้ใหญ่บ้านว่าให้เซ็นรับเข้าประชุมก็คือวันที่26ไม่แน่ใจว่าลืมวันที่ได้ค่ะขนาดประมาณปลายเดือนที่แล้วค่ะค่ะแล้วทีนี้คือวันที่ประชุมเนี่ยก่อนนั้นก็คือใกล้ตรุษจีนแล้วเด็กๆ ก็คือเยาวชนเขากลับมาหมดเลยเขาบอกว่าคนแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านคือเขาไม่เข้าใจว่าที่มาทำเนี่ยคือมีผลกระทบกับอะไรมั่งทีนี้เยาวชนเขากลับมาเขาอธิบายให้กับผู้ใหญ่ค่ะก็เลยต่อต้านกันขึ้นเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกคนนึงนะคะที่บอกว่าการเข้ามาทำเหมืองแร่ในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านไม่เห็นรู้มาก่อนเลยว่ามีหน่วยงานไหนเข้ามาดูข้อมูลทำข้อมูลต่างๆนะคะคือสิ่งที่กลัวเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการทำเหมืองแร่การขนส่งลำพังนะแค่หมอกควันไฟทุกวันเนี้ยชาวบ้านที่เชียงรายเนี่ยก็ลำบากมากแล้วนะคะยังจะมีเหมืองแร่อีกหรือแม้จะยังไม่มีความชัดเจนนะคะในเรื่องการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ว่าจะทำจริงหรือไม่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับการเห็นชอบหรืออนุญาตจากชาวบ้านแต่ว่าจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าถ้าทำเหมืองแร่ตรงบริเวณนี้จริงๆเนี่ยนะแหมมันน่ากังวลค่ะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยมีกลุ่มในทุนเนี่ยใช้เครื่องจักรกลรถแบ็คโฮรถบดอัดดินอะไรต่างๆเข้ามาไถเข้ามาปรับพื้นที่แล้วด้วยมีการทำถนนโดยรอบมีการขุดสันเขาบนสุดของบริเวณเป็นบริเวณกว้างเลยเนี่ยนะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเนี่ยเขาเคยเข้าไปในพื้นที่นี้แล้วไปเห็นเครื่องจักรเข้าไปปรับสภาพพื้นที่แล้วขุดเป็นร่องลึกอ้าวอันนี้ก็ยิ่งหวั่นใจเข้าไปกันใหญ่นะคะทีนี้พอกลุ่มในทุนเนี่ยนะคะเข้ามาปรับพื้นที่มีการปิดกั้นเส้นทางเข้าออกค่ะเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเห็นความเคลื่อนไหวมันก็ยิ่งไม่ชอบมาพากลเข้าไปกันใหญ่เดี๋ยวพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้านตำบลแม่จันจังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะเอาคุณเอแล้วกันนะคะคุณเอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปิยะจักรครับค่ะคุณเอคะตอนนี้เนี่ยเป็นแค่ขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาเหมือนกับทำการชี้แจงว่าเดี๋ยวจะมาประชุมกันนะเดี๋ยวจะมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นยังเป็นขั้นตอนแรกอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะวันที่26 27ที่ผ่านมาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายก็ได้จัดเวทีรับฟังความเห็นครั้งแรกครับซึ่งชาวบ้านก็ไม่ทราบมาก่อนข้อมูลอ๋อค่ะก็คือแค่ไปรับฟังความคิดเห็นกันก่อนซึ่งชาวบ้านแน่นอนไม่เอาอยู่แล้วไม่งั้นคงไม่ขึ้นป้ายเต็มหมู่บ้านแบบนี้นะคะทีนี้เห็นบอกว่า
ก็แค่รับฟังความคิดเห็นทำไมไอ้ขั้นตอนของผู้ประกอบการที่เข้าไปเหมือนกับไปแผ้วถางไปทำถนนที่จะเข้าไปในพื้นที่อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วได้เหรอคะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะทราบไหมคะอันนี้คือความห่วงกังวลอย่างมากครับเพราะว่า ทางฝั่งผู้ประกอบการเองก็ใช้เครื่องจักรหนักเนี่ยเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการยื่นขออนุญาตต่างๆแล้วก็ชาวบ้านเราก็เล็งเห็นว่าธุรกิจเรื่องของเหมืองหินเนี่ยนะครับมันมีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราไม่เห็นด้วยแล้วเราคัดค้านนะครับค่ะนี่คือสิ่งที่เราทำได้ได้มีการสอบถามท้องถิ่นไหมคะว่าเนี่ยมันเป็นแค่การจะขออนุญาตเองนะคะทำไมถึงมีการอนุญาตให้เอารถเข้าไปปรับพื้นที่แล้วล่ะอันนี้เป็นการพูดคุยกับท้องถิ่นอันนี้คือก็ต้องรอทำความชัดเจนจากท้องถิ่นที่จะแจ้งกับชุมชนนะครับเพราะว่าทราบว่าเครื่องจักรหนักเนี่ยได้เข้าไปในพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นว่าคือหนึ่งนะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องการปรับพื้นที่อาจจะขออนุญาตปรับพื้นที่นะครับแต่ว่ากระบวนการขอประธานบัตรยังอยู่ในระหว่างที่ผู้ประกอบการเขาจ้างที่ปรึกษาทำรายงาน EIA ครับเขาก็ทำไปตามขั้นตอนของเขาเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าเกิดมีการสร้างเหมืองแร่หินแกรนิตที่ว่านี้จริงเนี่ยนะคะชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบนี่มีมากน้อยแค่ไหนแล้วอยู่บริเวณใดกันบ้างคะเนี่ยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้งเหมืองเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนจะอยู่จุดศูนย์กลางของดอยผาแตกนะครับลบเดินผาแตกก็จะเชื่อมทั้งตำบลแม่จันตำบลสันทรายตำบลข้าวเปลือกค่ะแล้วก็มีตำบลแม่ข้าวต้มของอำเภอเมืองเชียงรายโอ้นั่นหมายความว่าถ้าผลกระทบนี้เกิดขึ้นก็จะกระทบทั้ง 3-4 อำเภอมีแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นความกังวลใจของชาวบ้านนะคะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปว่าจะเคลื่อนไหวกันอย่างไรนะคะแล้วถ้าชาวบ้านไม่เห็นด้วยอย่างนี้เนี่ยนะคะการก่อสร้างจะสามารถไปต่อได้หรือไม่นะคะเป็นกำลังใจกันนะคะอย่างน้อยเราได้เห็นว่ามีการสะท้อนนะความกังวลใจแบบนี้หน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าผู้ประกอบการก็คงจะต้องชั่งใจอย่างหนักเหมือนกันนะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนะคุณเอขอบพระคุณค่ะและเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ2จุดเลยนะคะคัดค้านไม่เอาการทำเหมืองแร่นะคะที่บริเวณใกล้กับพื้นที่พักอาศัยของชาวบ้านนะคะทั้งที่เชียงรายแล้วก็กาญจนบุรีนะคะก็น่าจะยังมีอีกหลายที่ละค่ะก็ไม่รู้บริษัทเดียวกันหรือเปล่าด้วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเอาป้ายต่อไปดูกันต่อเลยค่ะอันนี้เป็นการตรวจสอบโครงการนะคะคือมีโครงการที่ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บ้านต่างๆอันนี้เป็นการจัดทำพื้นที่ออกกำลังกายค่ะของพี่น้องที่จังหวัดสมุทรปราการนี่ที่ชาวบ้านสงสัยว่าเอ๊ะโครงการนี้เนี่ยมันใช้งบประมาณสูงเกินไปหรือเปล่านะคะไปดูซิเครื่องออกกำลังกายมันเท่าไหร่กันไปดูเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อบต.บางบ่อนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งนี่นะคะก็อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.คือชาวบ้านเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะไอ้จุดติดตั้งเนี่ยมันเหมาะสมไหมแล้วมูลค่าการติดตั้งเนี่ยสูงเกินจริงหรือเปล่าจุดแรกไปตรวจสอบกันที่ทางทับหน้าบริษัทแห่งหนึ่งริมถนนรัตนราชอยู่พื้นที่หมู่หนึ่งนะคะจุดนี้เขามีการปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าถอนวัชพืชนะคะนำสายสื่อสารออกไปทำความสะอาดก็เรียกว่าเครื่องออกกำลังกายนี่พร้อมใช้งานแล้วค่ะอีกจุดหนึ่งอยู่ในโรงเรียนวัดคอลาดนะคะอยู่ที่หมู่11ค่ะจุดนี้ก็ไปพบว่าเครื่องออกกำลังกายก็พร้อมใช้งานเหมือนกันแล้วก็มีเด็กนักเรียนมาออกกำลังกายกันเป็นประจำด้วยนะคะนางน้ำอ้อยมอนเป็นหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินท่านเป็นรักษาการผู้อำนวยการกองคลังอบต.บางบ่อค่ะก็บอกว่าในส่วนของราคาเครื่องออกกำลังกายเนี่ยนะคะการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการที่มีคณะกรรมการกำหนดราคาสืบหาราคากลางได้ถูกต้องตามระเบียบแน่นอนนะคะไม่มีกำหนดราคาตามมาตรฐานคารุพันธ์นะคะส่วนกรณีที่มีการระบุว่าราคาเครื่องออกกำลังกายต่อชิ้นเนี่ยโอ้โหราว40,000 บาทเนี่ย
เอ๊ะอันนี้เนี่ยจะนำมาคำนวณแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยมีราคาต่างกันนะคะซึ่งราคาที่มีการเสนอมาเนี่ยก็เป็นราคารวมการติดตั้งพร้อมรับประกัน1ปีตามเงื่อนไขทางราชการคือทางอบต.ก็ยืนยันว่าโปร่งใสกระบวนการเนี่ยคือมันเป็นกระบวนการของการกำหนดราคากลางมีคณะกรรมการกำหนดราคากลางขึ้นมานะคะแต่นั่งคณะกรรมการกำหนดมาถูกต้องในการทำราคากลางหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่จะตอบไหมว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าเพราะรูปพันธ์บางอย่างมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ค่ะว่าเฮ้ยมันสูงกว่าหรือต่ำกว่ามันจะเอาของสองสิ่งเนี่ยมาเทียบกันอ่ะไม่ได้มันไม่ได้ใช่ไหมถูกเพราะเหล็กที่ใช้หรืออุปกรณ์ที่ใช้หรือฐานรากที่ใช้เนี่ยมันมาจากฐานราคากลางทั้งหมดมีคณะกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือเราการจัดทำจัดซื้อจัดจ้างนี้คือเรายืนยันว่าถูกต้องตามกระบวนการต้องถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างครับมีคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยมีค่ะขณะที่นายสุกฤตเทียงแก้วเป็นผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการก็บอกว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบความผิดปกติตามที่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตนะคะอย่างเช่นความเหมาะสมของจุดที่ติดตั้งหน้าบริษัทเนี่ยซึ่งอบต.บางบ่อเขาก็ชี้แจงว่าเขาไม่ได้กำหนดนะเป็นไปตามมติหลังทำประชาคมกับชาวบ้านแล้วส่วนการติดตั้งนะเป็นเรื่องของงบประมาณติดตั้งเนี่ยก็เป็นไปตามราคาของผู้ผลิตซึ่งในส่วนนี้ไม่มีราคากลางตามระเบียบการจัดซื้อพัสดุนะคะเอาอย่างไรก็ตามก็อยู่ระหว่างการรอเอกสารจากอบต.บางบ่อละค่ะเพื่อที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอีกครั้งหนึ่งในทางสำนักงานปปช.สมุทรปราการนะครับแล้วก็ได้ประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาลงพื้นที่จริงนะครับเข้ามาดูว่าสภาพพื้นที่ที่มีการติดตั้งเป็นไปตามข่าวหรือไม่นะครับรายละเอียดของราคาก็ดีมีการดำเนินการสืบราคาจากไหนนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางเราก็ได้ประสานกับเทศบาลให้มีการส่งมอบเอกสารนะครับซึ่งได้รับการชี้แจงว่าราคาเป็นราคาสืบจากตลาดนะครับซึ่งผู้ประกอบการ3รายเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเอาราคาต่ำสุดที่เป็นที่มาของราคานะครับซึ่งจากสภาพที่ตรวจดูก็อย่างที่เห็นนะครับว่าโครงการที่มีเอามาติดตั้งเนี่ยเป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็สภาพก็ยังมีการใช้งานตามปกตินะครับส่วนรายละเอียดว่าแพงหรือไม่แพงเนี่ยเราเข้าไปดูรายละเอียดกันอีกครั้งนึงครับประเด็นอยู่ที่ว่ามันแพงเกินจริงหรือเปล่านี่นะคะต้องหาคำตอบกันให้ได้ส่วนเรื่องติดตั้งเครื่องออกกำลังกายที่มีการนำเสนอข่าวว่าเอ๊ะควรนำไปติดตั้งในชุมชนมากกว่าเอาไปติดตั้งหน้าโรงงานแบบนี้นะทางนี้เนี่ยหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินรักษาการผู้อำนวยการกองคลังอบต.บองบ่อเนี่ยเขาก็ชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องของสมาชิกอบต.และผู้ของงบประมาณอบต.ไม่ใช่ผู้กำหนดนะเป็นการทำประชาคมกับผู้นำชุมชนแล้วนะคะท่านก็ยืนยันแบบนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวตรวจสอบกันค่ะอย่างน้อยปปช.นะก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะแต่ว่าเครื่องออกกำลังกายเนี่ยถ้าเกิดราคาถั่วเฉลี่ยชิ้นละ 40,000 จริงๆนี่มันคือเก้าอี้นวดไฟฟ้าอย่างดีตัวหนึ่งเลยนะมันไม่น่าจะถึงนะนะอ่ะเดี๋ยวตรวจสอบกันต่อไปนะคะเพื่อการใช้ภาษีประชาชนอย่างโปร่งใสเอาละค่ะคุณผู้ชมป้ายต่อไปค่ะป้ายนี้ขอความช่วยเหลือกันค่ะดูคุณภาพชีวิตของคนไทยส่วนหนึ่งกันหน่อยนะคะมีครอบครัวหนึ่งค่ะลูกชายป่วยติดเตียงซ้ำร้ายผู้เป็นสามีก็ยังป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกตีกแตกแล้วก็ตีบอะไรอีกเนี่ยนะคะทำให้คนที่ผู้เป็นแม่นะคะต้องรับภาระอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะไปดูครอบครัวนี้ที่จังหวัดสระแก้วค่ะเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ที่รับแจ้งจากครอบครัวของผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกวัย30ปีนะคะที่จังหวัดสระแก้วขอความช่วยเหลือมานะคะเดิมผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเป็นคนปกติร่างกายแข็งแรงดีอายุ30ปีเท่านั้นเองทำงานได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่พอมากลางปี65เนี่ยปรากฏว่าเกิดความผิดปกติทางสมองจนกระทั่งเข้าขั้นเส้นเลือดในสมองตีบนะคะกลายเป็นคนพิการในช่วงไม่กี่เดือนเลยค่ะและมากไปกว่านั้นผู้เป็นพ่อค่ะวัย65ปีก็มีปัญหาเส้นเลือดหัวใจก็ต้องกลับมารักษาตัวที่สระแก้วปัจจุบันเลยกลายเป็นครอบครัวที่ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ต้องช่วยกันกับภรรยาวัย57ปีคอยทำแผลดูแลลูกที่พิการทางสมองเนี่ยนะคะก็เลยร้องขอผู้ใจบุญค่ะช่วยเหลือหน่อยนะคะนายบุญธงสมัยกุลวัย65ปีค่ะก็บอกว่า
เขาเนี่ยเกิดอาการหอบเหนื่อยแขนข้างซ้ายอ่อนแรงต้องรักษาอาการป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็ต้องถูกออกจากงานคือคุณพ่อเนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยเขาเป็นรปภ.นะคะก็ทำงานไม่ได้แล้วก็ต้องมารักษาตัวที่บ้านนะคะแล้วลูกชายนายวีรพลสมัยคุณลูกชายวัย29ปีเนี่ยนะคะที่ป่วยนอนติดเตียงอยู่เนี่ยก็เกิดอาการตัวชักเกร็งนำไปส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศนะคะเอารักษากันไม่ไหวส่งต่อไปอีกที่โรงพยาบาลสระแก้วแพทย์ก็ต้องผ่าตัดสมองไปถึง4ครั้งอะค่ะอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะตอนนี้กลายเป็นผู้พิการป่วยติดเตียงจากนั้นก็มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านของน้องสาวภรรยาเนี่ยอยู่ที่หมู่7บ้านคลองว่าตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนี่แหละค่ะก็มีผู้เป็นแม่นะหรือว่าผู้เป็นภรรยาเนี่ยนะคะคอยดูแลกันอย่างใกล้ชิดป้อนข้าวป้อนน้ำลูกชายแล้วก็ต้องดูแลสามีตัวเองอีกฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนกันโควิดก็เลยป่วยเป็นอะไรเลือดหัวใจจีบก็เลยส่งไปรักษาโรงพยาบาลทีนี้ก็ปัญหาทางงานตายก็มาป่วยก็ไม่มีอะไรจะกินเนาะก็อยากจะให้ช่วยเหลือครับขณะเดียวกันค่ะนางเฉลียวสมัยกุลอายุ57ปีคนนี้ล่ะค่ะผู้เป็นแม่แล้วก็เป็นภรรยาของคุณลุงเนี่ยนะคะก็ทุกข์ใจมากเลยคือเรียกว่าทั้งผัวทั้งลูกเนี่ยต้องมาล้มป่วยกันแบบนี้เธอต้องดูแลทุกอย่างเลยนะคะทำความสะอาดให้ลูกนะคะเป็นคนเดียวในบ้านอ่ะที่ต้องดูแลแล้วยังไม่ใช่แค่สองคนนี้ที่ป่วยนะยังต้องดูแลหลานๆอีกสองคนโอ้ยแจ้งหน่วยงานไปแล้วนะคะก็นำถุงยังชีพมาให้นะคะแต่มันก็ไม่เพียงพอในการที่จะอยู่ต่อไปน่ะกลับมาอยู่กับพ่อไปอยู่กับพ่อได้แค่ไม่ถึงเดือนมั้งก็เป็นเลยปวดหัวชักเกร็งก็เอาไปส่งโรงพยาบาลนราธิวาสอันนี้มันเกิดหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิดจ้ะคนร่างกายแข็งแรงดีก่อนหน้านั้นเขาเป็นไม่เป็นเลยคุณผู้ชมคะต้องขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้จริงๆเลยนะคะบางทีเนี่ยชีวิตมันก็หันหน้าไปทางไหนพึ่งใครกันไม่ได้นะคะนำเสนอหน้าจอแบบนี้คุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้อยู่ที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะติดต่อมาได้ที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้แล้วเมื่อสักครู่นี้เองค่ะที่เราได้นำเสนอเรื่องนี้ไปนี่นะคะปรากฏว่าทางพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับร้องทุกข์ลงป้ายนี้ของเรานะคะชมรมไทยเก๊กชวนชื่นพักวิวกรีนวิวนี่นะคะได้ขอประสงค์มอบเงินบริจาคให้ 3,000 บาทนะคะกับครอบครัวนี้แล้วก็จะนำรถเข็นนะคะไปให้ด้วยนะคะนี่นะคะนี่แหละค่ะแล้วก็ช่วยกันได้หน้าจอค่ะจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำกันได้แต่สำหรับผู้ที่ได้รับบริจาคนี่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันเอาล่ะคุณผู้ชมป้ายสุดท้ายค่ะมาดูเรื่องของอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่นะคะที่บุรีรัมย์ค่ะมีการแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยมีสุนัขนะคะตายโดยไม่รู้สาเหตุเป็น10ตัวโอ้ชาวบ้านกลัวเรื่องของโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าต่างๆอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบไปตรวจสอบเลยค่ะไปกันที่บุรีรัมย์ค่ะนายธวัชชัยจันโฮงค่ะเป็นปศุสัตว์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะรับแจ้งจากชาวบ้านบ้านน้อยหนองแก่อยู่หมู่16ตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่ค่ะบอกว่าสุนัขในหมู่บ้านเนี่ยทยอยป่วยแล้วก็ล้มตายไม่ทราบสาเหตุค่ะแล้วก็ตายไปเป็น10ตัวเนี่ยมันก็ไม่ปกติไหมนะคะก็เลยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอไปตรวจสอบเก็บตัวอย่างเลือดสุนัขนะคะไปที่ห้องปฏิบัติการเลยหาสาเหตุการป่วยการตายของมันนะคะนางสวัยนาคนวลอายุ60ปีเป็นชาวบ้านน้อยหนองแกบอกว่าประมาณ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยสุนัขที่เลี้ยงไว้3ตัวเริ่มมีอาการผิดปกติไม่ทราบสาเหตุค่ะแล้วตายไปในวันเดียวกัน2ตัวเลยจากนั้นวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองสุนัขเพศเมียอายุ3เดือนก็เริ่มมีอาการซึมไม่มีเรี่ยวแรงมีการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากคือตอนแรกเนี่ยเจ้าของคิดว่าเอ๊ะถูกวางยาหรือเปล่านะคะก็ไปเอาไข่ดิบให้กินอาการไม่ดีขึ้นนะนอนสมไม่กินข้าวกินน้ำแล้วยังมีสุนัขของตัวเองแล้วก็สุนัขของชาวบ้านเนี่ยป่วยแล้วก็ตายลักษณะเดียวกันอีกหลายตัวจึงต้องร้องให้ปศุสัตว์เนี่ยค่ะช่วยมาตรวจสอบเพราะเกรงว่าเจ
จะเป็นโรคระบาดอะไรหรือเปล่าแล้วมันจะติดต่อจากสัตว์ไปสู่คนหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านกังวลใจบ้านหลังนี้เขาเป็นก่อนเนี่ยที่แรกนะเขาก็ตายแล้วเขาก็ไปฝังแล้วไอ้ตัวนั้นตายประมาณ3วันแล้วตัวนี้ก็มาเป็นต่อเนี่ยมันก็วิ่งไปวิ่งมาหากันอยู่นะคะแล้วทีนี้มันมาตายมาเป็นแบบนี้อีกติดต่อกันนะกลัวว่ามันจะเป็นโรคติดต่อถึงคนไหมด้านนายทองสุขสูหาอายุ67ปีเป็นชาวบ้านอีกคนนึงค่ะบอกว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสุนัขเพศผู้อายุ7เดือนที่ตนเลี้ยงไว้ก็ป่วยมันซึมมันไม่กินข้าวกินน้ำน้ำลายฟูมปากก่อนจะตายนะคะพร้อมกับสุนัขของป้าสวัยข้างบ้านอีก2ตัวแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันป่วยเป็นอะไรจะเป็นพิษสุนัขบ้าหรือไม่มันก็ไม่ได้คลุ้มคลั่งและอาการซึมป่วยแบบนี้เนี่ยมันเป็นโรคอะไรกันแน่เพิ่นเขาก็ฉีดยาเพราะว่ารถตามมันนะครับรถตามบัดนี้เพิ่นเขาไปฉีดยาแล้วมันก็หายแล้วเอามาพี่มันก็กินข้าวดีๆน่ะบัดนี้มันเซากินข้าวมันก็เลยป่วยไปเลยนะการที่ระยะเวลาไม่ถึงเดือนแล้วมีสุนัขป่วยตายไป10ตัวโดยไม่ทราบสาเหตุนี่นะคะชาวบ้านรอไม่ได้นะคะกังวลใจนะปศุสัตว์ตอนนี้ก็ลงพื้นที่ไปแล้วเดี๋ยวคงจะต้องรอผลนะคะว่ามันเป็นโรคอะไรเอาเลือดไปตรวจมีเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้ออะไรหรือเปล่านะคะคือถ้าสุนัขตายลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่โรคพิษสุนัขบ้าเพียงโรคเดียวหรือเปล่าที่มันเกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงมันอาจจะมีอีกหลายโรคที่เรายังไม่รู้นี่นะคะเดี๋ยวได้คำตอบเมื่อไหร่นะคะนำมาบอกกล่าวกันนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะเป็นความทุกข์ใจของชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้นี่โรคภัยไข้เจ็บนะอยู่ใกล้ตัวจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะก็เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมน้องต๊อปน้องยุ้ยดังนั้นต้องดูแลสุขภาพกันดีๆนะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจกินอาหารดีๆออกกำลังกายไม่เครียดอะไรก็ว่ากันไปครับความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วก็เป็นห่วงนะชีวิตของทุกๆคนเลยนะคะถึงแม้ไม่ได้เป็นหมอแต่ก็เป็นห่วงอยู่ขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆเลยนะครับที่เป็นห่วงพวกเราและคุณผู้ชมนะฮะค่ะห่วงตัวเองด้วยแหละดูแลตัวเองเยอะๆนะครับพี่ขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยและลองลุกลงป้ายนี้ครับยินดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะ